คุณผู้ชมไปที่จังหวัดลบบุรีกันบ้างค,ค่ะมาดูกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ําจังหวัดลบบุรีนะครับอําเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ําลบบุรีเก็บผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ําเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูน้ําหลากครับนายสรนศณสีโตในอําเภอท่าบุ้งเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำลบบุรีโดยมีจิตอาสาพระราชทานฐานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คน รวมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่เป็นอุปสรรคกีดขวางการไหลของน้ำบริเวณด้านหลังที่ที่ว่าการอำเภอท่าบุงครับโดยแม่น้ำลบบุรีเป็นลำน้ำสาขาที่แยกออกมาจากแม่น้ำเจ้าพยาครับมีความยาวในเขตจังหวัดลบบุรีทั้งสิ้น53กิโลเมตรต้นน้ำของแม่น้ำลบบุรีอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพยาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีพื้นที่ติดกับอำเภอท่าวุ้งและอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี โดยแม่น้ำลบบุรีเป็นทางระบายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูเพื่อเตรียมรับน้ำเหนือ ที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการไหลรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาเพื่อระบายออกสู่ทะเลครับอีกทั้งการคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ประเทศไทยช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมในปีนี้ค่ะขณะนี้แม่น้ำลบบุรีมีวัชพืชขนาดใหญ่ขึ้นบริเวณริมลำน้ำทั้งยังมีผักตบชวาหนาแน่นในบางช่วงส่งผลให้เกิดการกีดขวางเส้นทางการไหลการไหลของน้ำอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในฤดูน้ำหลากซึ่งเป็นการ เปิดทางน้ําให้น้ําสามารถไหลเวียนได้อย่างสะดวกแก้ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่อําเภอท่าวุงได้ค่ะ